นมันนางลูกเป็ดขี้เรคนอะไรเกิดมาตัวก็ขาวแต่หน้าไม่สวยเลยว่ะคำพูดเหล่านี้ขวัญใจเธอได้ยินมาตั้งแต่จำความได้เพราะถึงตัวเธอจะขาวราวสำลีแต่ใบหน้าเธอกลับธรรมดาจนกึ่งไปทางขี้เหร่แถมสิวที่เกิดขึ้นบนใบหน้าจนไม่มีพื้นที่ว่างขวัญใจเป็นเด็กน้อยที่สดใสถึงแม้เติบโตมากับคำพูดดูถูกพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเธอมาด้วยคำพูดที่ดูเหมือนจะดีแต่ก็เหมือนกับทุกคนวันนี้เป็นวันเปิดเทอมม.4ขังแรกของสาวน้อยขวัญใจเธอกำลังมองตัวเองในกระจกก่อนที่จะหมุนไปมาเพื่อดูว่าเธอดูดีแล้วหรือยังสวยหรือยังนะสวยแล้วถ้าลูกมีจมูกมีคิ้วมีปากที่กระจับมันจะดูดีกว่านี้นะขวัญใจขวัญใจเดินเข้าโรงเรียนชื่อดังของย่านตัวเมืองเธอมีความมั่นใจเต็มร้อยว่าวันนี้เธอดูดีที่สุดในชีวิตแล้วแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีตั้งแต่เธอเดินลงจากรถของที่บ้านก็ต่างโดนซุบซิบนินทาพร้อมกับหัวเราะเยาะเธอตลอดทางขวัญใจรีบวิ่งเข้าชั้นเรียนเพราะรู้สึกว่าอับอายกับสายตาที่มองมาเหลือเกินยี่หน้าผุมาแล้วเว้ยไอเราก็คิดว่าจะย้ายโรงเรียนนั่นไม่ย้ายเฉยเลยยี่หน้าสิวยี่จมูกหมูมานั่งนี่สิเธอกลั้นน้ำตาแห่งความเสียใจก่อนจะเดินไปนั่งโต๊ะที่แยกจากทุกคนในห้องขวัญใจไม่มีเพื่อนคบตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่ขวัญใจมักจะชอบล้อขวัญใจว่าไม่สวยเป็นเด็กไม่น่าคบหรือบางทีการพูดเล่นของพ่อกลับทำให้เพื่อนๆเอามาพูดกับขวัญใจต่อจนเป็นแผลใจในห้องเราถ้าไม่มียายหน้าผูนี่คงได้ติดท็อปห้องที่มีคนหน้าตาดีที่สุดไปแล้วแหละการเรียนทั้งวันแทบไม่ได้ทำให้ขวัญใจมีความสุขเลยเพราะโดนแกล้งอยู่ร่ำไปจนกระทั่งขวัญใจกลับมาบ้านพร้อมกับถุงใบใหญ่ที่ซื้อมาจากตลาดถ้าไปก็อาจจะสวยก็ได้แต่แม่ว่าก็คงเหมือนเดิมนะลูกถึงจะเป็นโทนเสียงอ่อนโยนแต่มันช่างเจ็บหัวใจของขวัญใจยิ่งนักเธอขยับหยิบครีมและอะไรหลายๆอย่างตรงเข้าไปขัดตัวในห้องน้ำฉันต้องสวยสวยที่สุดในโรงเรียนและบนโลกนี้หลังจากอาบน้ำราว3ชั่วโมงเด็กน้อยวัยสดใสหยิบครีมทั้งหมดขึ้นมาโบกใบหน้าพร้อมกับแขนขาหวังว่าตื่นมาจะสวยแน่นอนแต่แล้วเช้าวันใหม่พร้อมเสียงกรี๊ดร้องลั่นบ้านเมื่อความเป็นจริงแล้วหน้าเธอสิวขึ้นเวอะหวะแทบทั้งหน้าปากของเธอที่ควรอวบอิ่มก็พองบวมใบหน้าของเธอพังยับเยินจนขวัญใจสติแตกตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาขวัญใจขอทั้งพ่อและแม่พักการเรียนเพื่อรักษาหน้าและร่างกายที่พังไปเป็นท่าวันนี้ขวัญใจนั่งมองตัวเองในกระจกรอยสีบนหน้าเริ่มหายไปปากที่พองบวมก็ยุบลงหลังจากออกจากโรงพยาบาลใครทักมานะขวัญใจหยิบมือถือขึ้นมาดูก่อนจะเกิดความประหลาดใจเมื่อเห็นว่าคนที่ทักมาคือที่พบหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนขวัญใจพูดคุยกับพบก่อนที่จะนัดเจอกันที่สวนสาธารณะซึ่งขวัญใจก็ไม่กล้าที่จะไปในครั้งแรกที่พบชวนแต่หลายวันเข้าพบก็ย้ำคำเดิมในแชทว่าเขารับได้กับทุกอย่างที่ขวัญใจเป็นสุดท้ายขวัญใจใจอ่อนและยอมไปตามนัดแต่ทว่าขวัญใจกลับใส่แมสก์และหมวกคุมหน้าคุมตาตัวเองซะอย่างนั้นขวัญใจหรือเปล่าพบเดินเข้ามาทักขวัญใจที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ค่ะขวัญใจขยับแม้ตัวเองเล็กน้อยเพื่อให้พบเห็นใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองแต่พบกลับดึงหมวกและแม้ของขวัญใจออกทั้งหมดหน้าจริงที่ไม่ได้เหมือนในโซเชียลที่คุยกันขวัญใจกลัวว่าพบจะรับไม่ได้กับการที่ตัวเองไม่ได้สวยหรือดูดีก็น่ารักดีนี่เธอไม่ต้องปิดบังอะไรฉันก็ชอบในแบบที่เธอเป็นนะพี่ไม่รังเกียจใบหน้าที่มีสิวของฉันหรอฉันไม่ได้สวยเหมือนคนอื่นนะฉันชอบเธอที่เป็นเธอชอบทุกอย่างเลยพบเหมือนมาเพิ่มพลังในการใช้ชีวิตของขวัญใจให้มั่นใจว่าขวัญใจไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเลยสักนิดอย่างน้อยๆมีหนึ่งคนบนโลกที่ชอบขวัญใจก็พอใจแล้วขวัญใจกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาวันแรกของการเรียนขวัญใจก็ยังโดนล้อเลียนและดูถูกอยู่แต่ก็น้อยลงมาเพราะทุกคนต่างอึ้งที่ขวัญใจได้คบกับคนที่สาวๆหลายคนจับตามอง
ขวัญใจแฟนพี่พบใช่ปะขวัญใจกำลังทานข้าวเที่ยงอยู่จึงหันไปมองด้วยความงุนงงเราส้มนะนี่ฟ้าเพื่อนเราขวัญใจไม่มีเพื่อนนี่นามาอยู่กับเราไหมพวกเธอชวนเราเข้ากลุ่มเหรอขวัญใจถามส้มส้มถือว่าเป็นสาวสวยประจำห้องของขวัญใจเลยไม่คิดว่าส้มจะมาชวนตนเองเข้ากลุ่มแบบนี้เธอคบกับพี่พบนานแล้วหรือยังก็สักพักหนึ่งแล้วนะพี่แกคงชอบของแปลกแน่ๆเลยแกก็ว่าไปยายฟ้าขวัญใจออกจะสวยแม้ส้มจะทำทีปกป้องขวัญใจแต่ในใจของเธอก็หมั่นไส้ขวัญใจไม่แพ้คนอื่นๆเลยส่วนขวัญใจก็ไม่คิดว่าจะมีเพื่อนในโรงเรียนแบบนี้เลยไม่คิดว่าส้มกับฟ้าจะมาทำพิษทำภัยอะไรตัวเองหนึ่งอาทิตย์ต่อมาขวัญใจอยู่กับกลุ่มของส้มส่วนพบก็จะคอยแวะเวียนมาอยู่ด้วยตอนกลางวันและดูเหมือนพบจะชอบมองผู้หญิงหน้าใสๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ขวัญใจกลุ้มใจในเรื่องนี้อยู่บ่อยมากทำอะไรน่ะขวัญใจเธอรอรถที่บ้านอยู่เหรอว่าแต่พวกเธอไปไหนอ่ะฉันกับยายฟ้าจะไปฉีดหน้านะฉีดหน้าแบบไหนเหรอก็ฉีดให้มันสวยผ่องไงเธอขวัญใจไม่รู้เรื่องราวอะไรพวกนี้เลยว่ามีเครื่องมือทำให้หน้าใสได้ด้วยส้มเหมือนคิดอะไรอยู่ในใจก็ยื่นเบอร์โทรอะไรสักอย่างให้กับขวัญใจถ้าเธออยากหน้าใสก็ลองไปฉีดดูนะวันนี้หลังจากที่กลับมาถึงบ้านขวัญใจก็หยิบเบอร์ที่ส้มให้มาขึ้นมาดูอย่างช่างใจสักพักไม่นานพบก็โทรมาเหมือนในทุกๆวันทำอะไรอยู่เหรอกำลังคิดจะไปฉีดหน้านะอยากหน้าใสบ้างเอ๊ะทำไมถึงอยากไปฉีดล่ะก็อยากให้พี่พบมองแต่ขวัญใจไงฮะงั้นก็ลองทำจมูกด้วยเลยดีไหมน่าจะได้ดูมีมิติขึ้นไงขวัญใจรู้สึกว่าสิ่งที่พบพูดมาก็มีเหตุผลจึงตัดสินใจแล้วว่าจะไปปรึกษาพ่อและแม่ในช่วงปิดเทอมเข้ามาเลยลูกขวัญใจเปิดประตูเข้าไปหาพ่อกับแม่ที่เพิ่งเลิกงานจากบริษัทของตัวเองมีอะไรเหรอลูกพ่อคะแม่คะหนูอยากทำจมูกค่ะเธอตัดสินใจพูดบอกออกไปเพราะตนเองคิดไว้แล้วว่าช่วงปิดเทอมจะเป็นเวลาพักฟื้นสำหรับหน้าใหม่ทำไมถึงอยากทำล่ะลูกหนูอยากสวยค่ะแม่งั้นก็ไปทำที่คลินิกของเพื่อนแม่สิแม่อนุญาตเหรอใช่แม่อนุญาตขวัญใจกระโดดกอดแม่ตนเองแต่หารู้ไหมว่ามีรอยยิ้มมุมปากของแม่ที่ผุดขึ้นมาอย่างไร้ลายโดยที่ลูกสาวไม่รู้ตัวเลยสักนิดเดียวท่ามกลางความดีใจขวัญใจก็อยากถ่ายทอดทุกอย่างให้เพื่อนได้รู้เลยกดโทรออกหาส้มแม่ให้เราทำจมูกนะส้มเหรอดีใจด้วยนะทำทั้งจมูกและฉีดหน้าเลยล่ะก็ขอให้สวยขึ้นนะฉันต้องสวยให้เหมาะสมกับพี่พบให้ได้เลยล่ะส้ม ขอให้เป็นแบบนั้นจ้ะขวัญใจแทบไม่ได้เอะใจอะไรส้มเลยสักนิดว่าทำไมส้มถึงเข้าหาตัวเองในวันที่ตัวเองคบกับพบแล้วขวัญใจก็ยังคงเป็นเด็กใสซื่ออยู่วันยังคำหลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็พาขวัญใจไปที่คลินิกหนึ่งที่เล็กมากๆแถมน่ากลัวอีกต่างหากแต่สิ่งที่น่าแปลกคือขวัญใจไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพวกนี้เพราะตนเองเชื่อใจแม่และคิดว่าทำออกมาตัวเองต้องสวยสวยกว่าทุกคนบนโลกใบนี้เดี๋ยวไปเจอคุณหมอนะลูกเพื่อนแม่เองค่ะแม่หลังจากที่คุยกับแม่เสร็จแม่ก็พาเข้ามาในห้องเล็กๆ1ห้องมีหญิงใส่ชุดกราวนั่งรออยู่เธอต้องฉีดหน้าให้สวยก่อนแล้วหมอจะทำจมูกให้เธอปังๆเลยนะคุณหมอพูดให้ขวัญใจพร้อมรอยยิ้มจมูกคุณหมอโด่งมากๆเลยค่ะขวัญใจอยากได้แบบนี้ได้สิหมอทำให้ได้หลังจากนั้นมาขวัญใจก็มักจะไปเสริมนู่นเสริมนี่อยู่ตลอดและเธอก็ออกกำลังกายอดข้าวอดน้ำจนร่างกายเธอสู้ผอมราวกระดูกเดินได้แต่เธอมักจะคิดว่าเธอต้องผอมมากกว่านี้หุ่นดีมากกว่านี้ใบหน้าลูกตอนนี้สวยเหลือเกินสวยมาก
แม่พูดบอกขวัญใจที่กำลังยืนอยู่หน้ากระจกขวัญใจยกยิ้มมองตัวเองบนหน้ากระจกพร้อมกับฉีกยิ้มบางๆเธอมักจะบอกว่าเธอสวยมากแต่ความจริงแล้วเธอแทบเหมือนศพเดินได้ลูกลองเปิดกล้องกับพบสิพบจะได้รักลูกมากกว่าเดิมขวัญใจกดโทรหาคนรักทันทีที่แม่บอกขณะที่พบรับสายและเห็นหน้าขวัญใจพบดูตกใจมากๆเธอขวัญใจสวยไหมคะขวัญใจหน้าไม่มีสิวแถมมีจมูกด้วยนะตาสองชั้นก็ทำแล้วอะแต่ขวัญใจก็อยากทำอีกหลายๆที่อะค่ะขวัญใจพี่ว่าเธอพอเธอมันมากไปกว่านี้ไม่ดีแล้วนะไม่ดีแบบไหนคะตอนนี้ขวัญใจยังไม่สวยใช่หรือเปล่าขวัญใจเริ่มคิดว่าตนเองไม่สวยและต้องศัลยกรรมเพิ่มอีกมันต้องเสริมมากกว่านี้เดี๋ยวเปิดเทอมขวัญใจจะต้องเป็นดาวเด่นของโรงเรียนให้ได้วันนี้ขวัญใจเปิดเทอมม.5พร้อมกับหน้าและรูปร่างใหม่เธอไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจเต็มร้อยพอพ่อกับแม่บอกว่าเธอสวยมากๆแล้วพี่ว่าเราเลิกกันเถอะทำไมขวัญใจไม่สวยเหรอให้ขวัญใจไปทำตรงไหนเพิ่มบอกได้เลยนะพี่ขอโทษนะพี่ชอบเธอแบบเก่ามากกว่าพบเดินจากขวัญใจไปพร้อมกับแฟนใหม่ซึ่งแฟนใหม่ของพบคือส้มนั้นยิ่งทำให้ขวัญใจหัวใจแตกสลายเป็นเสียงขวัญใจร้องไห้กลับบ้านในวันนั้นร่างสู้ผอมเดินไปหาแม่พร้อมกับเล่าทุกอย่างให้เธอฟังว่าเธอโดนพบบอกเลยแม่ว่าเรายังสวยไม่พอไปสัญญกรรมเพิ่มสี่ลูกพบจะได้กลับมาหาลูกหนูยังสวยไม่พอใช่ไหมแม่ใช่จ้ะหนูจะไปทำพรุ่งนี้เลยทำหน้าอกใหญ่ๆหนูจะลดน้ำหนักอีกให้ผอมกว่านี้เพราะตอนนี้หนูอ้วนมากๆใช่จ้ะหนูอ้วนขึ้นมากและหน้าอกก็เล็กสู้ใครไม่ได้หรอกจ้ะขวัญใจตัดสินใจพักการเรียนอีกครั้งและเดินหน้าสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่คลินิกเธออีกครั้งระหว่างที่ขวัญใจกำลังนั่งทานข้าวเช้าจู่ๆเสียงของแม่ก็ดังขึ้นมาลูกทานข้าวลูกก็จะอ้วนขึ้นนะจ๊ะขวัญใจรีบปล่อยช้อนก่อนจะเดินเข้าไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นและมักจะอัพรูปลงโซเชียลแต่กลับโดนคอมเมนต์ว่าร้ายต่างๆนานาสบเดินได้เหรอวะสวยแบบใดสวยยังไงอะเข้าไม่ถึงเลยเธอปิดมือถือก่อนจะรีบลุกเดินขึ้นห้องแต่ทันใดนั้นร่างของเธอหมดสติไปในทันทีลืมตาครั้งแรกคิดว่าจะได้นอนอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลแต่เธอกลับนอนอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งขวัญใจกวาดสายตามองรอบข้างยังหวาดกลัวก่อนที่จะตัดสินใจกดออดบ้านหลังนั้นใครเนี่ยแกเป็นคนใช่ไหมสวยขนาดนี้ก็ต้องเป็นคนอยู่แล้วสิที่นี่ที่ไหนคะที่ไหนล่ะเธอมาทำอะไรที่บ้านหลังนี้หนูไม่รู้พ่อแม่แกล่ะหนูไม่รู้จ้ะป้าใครน่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่อขวัญใจลูกของแม่สายใจและพ่อนิรงหนูลูกแม่ทำไมหนูสภาพแบบนี้18ปีที่แล้วสายใจกับขวัญฤทัยเป็นเพื่อนซีกันตั้งแต่ยังเรียนจนวันหนึ่งเพื่อนซีสองคนได้พบรักกับชายสองคนที่เป็นเพื่อนกันขวัญฤทัยสร้างครอบครัวกับจะรงและอยากมีลูกสาวมาแต่สุดท้ายเธอก็ไม่มีแม้แต่เด็กสักคนเกิดมาจนกระทั่งวันหนึ่งสายใจท้องแกฉันได้ลูกผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอวันนั้นทำให้ขวัญฤทัยอิจฉาเพื่อนเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจทำทุกวิถีทางให้สายใจแท้งทั้งให้กินยาขับและหลายๆอย่างสารพัดวิธีและสายใจก็แท้งจริงๆและในเวลาต่อมาขวัญฤทัยก็ท้องลูกสาวเพื่อนที่ขาดการติดต่อไปนานมากกลับมาพร้อมกับกระเช้าดอกไม้ให้ขวัญฤทัยในวันที่เธอคลอดลูกสาวตัวน้อยเด็กน้อยคนนี้น่าชังมากๆเลยนะเธอไม่โกรธฉันแล้วใช่ไหมฉันไม่โกรธหรอกจ้ะนั้นเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของเธอเหมือนกันเขาชื่อว่าขวัญใจนะไว้เจอกันนะหนูน้อยฉันฝากลูกด้วยนะพวกเธอ
ไม่ต้องห่วงหรอกหลังจากที่ขวัญฤทัยและสามีไปทำงานสายใจและณรงค์ก็ลักพาตัวเด็กไปเลี้ยงที่อื่นอย่างหายสาบสูญและเฉลยแล้วว่าส้มเป็นลูกสาวของสายใจและณรงค์ที่แยกออกไปอยู่กับยายและกลับมาช่วยล้างแค้นส่วนพบก็เป็นแฟนของส้มแบบลับๆมาโดยตลอดและพบก็ร่วมมือด้วยในครั้งนี้สุดท้ายแล้วสภาพขวัญใจในตอนนี้สวยเหมือนศพเดินได้ไม่มีผิดลูกจ๋าแม่ขอโทษขอโทษจริงๆกับสิ่งที่แม่ทำไว้ในอดีตและผลกรรมต้องมาตกอยู่กับหนูแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษลูก